สวัสดีครับหายไปนานนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ก็กลับมาละแล้วก็ออกมาพร้อมกับหูฟังบลูทูธรุ่นใหม่นะครับพอดีตัวเก่าเนี่ยที่เคยรีวิวไปนะครับตัว Sony SBH80 นะครับปุ่มที่ใช้กดเนี่ยคล้ายๆปุ่มอย่างเงี้ยมันหลุดหมดแล้วก็เลยต้องซื้อใหม่แล้วครับเพราะว่าปุ่มคอนโทรลมันใช้งานไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยก็มากับตัวนี้เลยครับ Motorola นะครับซึ่งตัว Motorola เนี่ยก็เป็นหูฟังบลูทูธนะครับซึ่งลักษณะเป็นแบบคล้องคอนะครับแล้วก็มีสายออกไปนะครับเรามาดูรอบๆกล่องนะครับนี่โลโก้ของ Motorola นะครับ Motorola Wireless Earbuds นะครับเป็นระบบเสียง HD นะครับมีกันเหงื่อแล้วก็กันน้ำได้ครับ Sweat and Waterproof นะครับด้านข้างนะครับบอกว่าใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับมาดูด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคต่างๆของตัว Motorola นะครับก็ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับเป็น IP57 นะครับที่กันน้ำได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้12ชั่วโมงนะครับสแตนบายได้30วันนะครับแล้วก็ระยะของการทำการของบลูทูธอยู่ที่150ฟุตนะครับตัวนี้รองรับแอป X ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ระบบเสียงต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับเวลาใช้งานผ่านบลูทูธนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาในกล่องบ้างนะครับนี่มาแล้วครับกล่องก็ง่ายๆนะครับเปิดพลาสติกตัวนี้ออกมาก็เจอกับตัวหูฟัง Moto Surround นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนในกล่องตรงกลางก็น่าจะเป็นพวกคู่มือนะครับใช่เนี่ยครับคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็นี่ครับมีจุกขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่มาให้นะครับสำหรับคนที่ถ้าไม่พอดีก็เปลี่ยนนะครับส่วนนี่ก็เป็นสายชาร์จนะครับซึ่งใช้เป็นหัวแบบไมโคร USB นะครับโอเคมาดูที่ตัวโมโตเซอร์ราวกันนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้ครับสายคล้องคอนะครับซึ่งเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เนี่ยครับเท็กเจอร์มันจะเป็นเหมือนยางเหนียวๆนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ครับมาดูด้านนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาโอเคด้านนี้นะครับเวลาเราใส่เราก็จะคล้องคออย่างนี้นะครับปึ๊บเข้าไปซึ่งฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมีปุ่ม play pause นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่ม power อยู่ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้เป็นพอร์ตที่เอาไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นพอร์ต micro USB นะครับด้านในนะครับก็จะมีปุ่มเลื่อนเพลงนะครับขึ้นหน้าถอยหลังแล้วก็มีไอคอนสำหรับ app X อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นปุ่มรับสายวางสายนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาที่ขายอยู่ที่ไทยเนี่ยอยู่ที่ 2,900 บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับหูฟังบลูทูธส่วนเรื่องคุณภาพของเสียงเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าเสียงมันเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับก็ถ้าใครชอบเบสเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้กันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเสียงด้านอื่นๆเนี่ยถ้าคนชอบเสียงที่มันคมๆหน่อยเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเสียงมันจะเน้นเบสค่อนข้างมากแล้วก็เน้นเสียงย่านตรงกลางๆนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้ออกกำลังกายก็ผมมองว่าโอเคนะเพราะว่ามันกันน้ำได้ค่อนข้างดีสำหรับ IP57 นะครับแล้วก็การใส่เข้าไปในหูเนี่ยค่อนข้างกระชับเลยไม่น่าหลุดแน่นอนนะครับก็ตัวนี้สำหรับ Motorola นะครับก็วันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับก็ให้ดูว่าลักษณะตัวมันเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงก็การเชื่อมต่อบลูทูธก็เหมือนปกติครับส่วนตัวนี้น่าจะไม่มี NFC เนาะโอเคก็วันนี้นะครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ Motorola นะครับแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับถ้าว่างก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้รีวิวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ